เอากินน้ำดินู่นเขาจะกินอยู่ข้างนอกนู่นโหเอ้ยใครนึกหนาวอ่ะไอ้หนูหิวก็กินมันก็รีบไปซะครับคุณท่านลุงลูกเฮ้ยมันตกใจมองมองคุณล่ะคุณร้องเลยไอ้หนูยืนนิ่งเลยถ่ายอีกแล้วไอ้คนละปูนปั้นตอนนี้เวลา 4:28 โอ้ยได้ไงอ่ะหายหนูบริการมึงจะบอกทั้งคืนเลยเนี่ยนาฬิกาแต่งงานแต่งใครจะขึ้นหอด้วยบอกลุงเอ้าก็ไอ้จัดที่เขาบอกชื่อเจี๊ยบจัดกวัดเอ้ามันชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อว่าเป็นคราครับเองบิ๊กจะพาผมไปกินไปไหนกูจะให้เลี้ยงน้ำตั้งหน่อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวคนนั้นโดนขายน้องสาวเขาชื่อมินทาเจี๊ยบที่ไหนอ่ะชื่อจริงมันชื่อมินทาจะไปไหนลูกเองเดินมาที่นี่เนี่ยเข้าไปป่าลึกเนี่ยอันตรายสีสารสัตว์ดูร้ายมันเยอะพอดีว่าผมตามหาคนหนึ่งและบังเอิญผ่านมาทางนี้รู้สึกคอแห้งหิวน้ำโชคดีที่มาเจอคนดีมีน้ำใจอย่างลุงนับว่าเป็นโชคดีของผมมินทาแต่ว่าผมแปลกใจทำไมลุงถึงมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าเรื่องแบบนี้และบริเวณแถวนี้นะมีบ้านลุงแค่หลังเดียวเท่านั้นเองใช่ลุงใช้ชีวิตอยู่ในป่าเรื่องแบบนี้มานานแล้วหรือยังครับลุงอยู่เอ้ยลุงไม่ได้เป็นคนป่าหรือไม่ใช้ชีวิตในป่ามานานเพิ่งมาอยู่ไม่กี่ปีนี่เองอยู่ป่าเป็นคนป่ากำเนิดชาติกำเนิดอยู่ป่าเอ้ยอยู่ที่ไหนแล้วมึงก็รู้กูไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ป่าไปก่อนทำไมอ่ะ
จะตายโหงลุงป่าอะไรวะลุงเป็นคนในเมืองหลวงดูดเมื่อสิบกว่าปีก่อนอยู่ในเมืองหลวงจะทำอะไรนี่กูจะบอกประวัติเขาประวัติใครประวัติกูเอาไว้เล่าหน้าเมนทีเดียวนู่นหน้าเมนประวัติคนตายมึงบ้าเปล่าจะค่อยเล่านี่เดี๋ยวเล่าประวัติให้ฟังไม่ธรรมดาเป็นถึงนักรบมีคนรู้จักกันเยอะแยะนี่นะไปสู้ที่ไหนไม่เคยแพ้ชนะทุกที่ลุงมีชื่อว่าอะไรอะไรลุงมีชื่อว่าร้ายมึงอย่าบอกมันนะถ้ามึงบอกมันจะฆ่ามึงให้ตายไอ้เมียมึงโดนมาแล้วก็เกือบเป็นแล้วรีบจะวางวายชื่ออย่าบอกนะอย่าบอกนะถ้าบอกมันมันจะฆ่ามึงตายโอ้เต้นด้วยโอ้เอ้ยโอ้เอ้ยโอ้เอ้ยมองหน้ากูทำไมแดมแดมทำอะไรอ่ะร้องเพลงไม่ใช่เวลามึงป่ะเนี่ยไม่ใช่เออภาพขอใครขอเดี๋ยวภาพเขาบอกว่าไงเขาบอกขอให้เบลร้องเพลงแล้วเดี๋ยวมึงร้องให้เขาแล้วเขาจะให้หอมมั่วผมได้มาแล้วด้วยได้มาแล้วเลยมักน้อยไม่เรียกเพื่อนกูกูไปร้องทางอื่นกูจะรับประวัติก่อนทางอื่นก็ขอแหละโทไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเป็นถึงนักรบทุกคนรู้จักสู้ที่ไหนไม่เคยมีคำว่าแพ้ชื่อของลุงมีชื่อว่าร้ายไอ้เกที่ขโมยเนี่ยไอ้พูดชุดจ้าด้วยเมื่อกี้เนี่ยอะไรอ่ะไม่หมายเขาแล้วป้าเพิ่งเล่นไม่ถึงครึ่งเรื่องจะลาแล้วลาจำจำไอ้เกที่ขโมยด้วยขโมยขโมยเดี๋ยวลาออกแม่งเลยว่ะเอาออกอีกแล้วออกอีกแล้วขยันจริงๆเลยขยันออกครั้งที่แล้วกูออกไปเรื่องอะไรเรื่องอะไรชุดแดนเซอร์หายอ่ะมึงขอโทษมึงมึงขโมยป่ะล่ะถุงน่องกางเกงแดนเซอร์หายมาไม่ใช่เกงไม่ถุงน่องอย่างเดียวเกงอะไรด้วยกางเกงไงมึงเอาเปล่าใครจะไปเอาไอ้บิ๊กขอยดาวหายเมื่อกี้ว่ากูเอาหรอตัวใหญ่ๆอ่ะโอ้โหทั้งลงเนี่ยอ้าวขอโทษเราไม่สบายใจออกออกไปอยู่ไหนไปอยู่กับป้าแก้วดูแก้วรูทางเรือนี่เก๋ดังอยู่ได้3วันทำไมอยู่น้อยอ่ะเก่งในปนัดดาหายผมปนัดดายังหายอ่ะเก่งเขาด้วยแต่เก่งในตาไอ้ลูกปลาสลิดหายปีที่ไหนน่ะกูเอากูก็ออกขอโทษมึงออกเพราะมีแผลติดมาคณะแรกออกออกเลยไปอยู่กับใครอยู่กับพรเทพอยู่กับพ่อเลยอยู่ได้2วันอ้าวแล้วน้องแก้วไปอีกเจสติงพรเทพไปพรเทพปังใส่กีสติงพรเทพเขาไม่มีเพลงสติงอ๋อเก่งไหวเขาก็เลยโทษเราไม่สบายใจเลยทีนี้หายยังของตะยนมึงคิดดูตะยนยังหายเออแล้วมึงเอาไปหรือเปล่ากูบอกตรงๆนะกูไม่ใช่คนขี้ขโมยสาธุทำไมจะคณะสอนรามกูหันหลังให้พวกแกไม่เล่นลิเกหรอกลิเกไม่เล่นไม่เล่นจะทำอะไรกินขายเก่งไรมือสองหาว่ากูเอามีกี่ตัวสี่ตัวโอ้เวสี่ตัวขายสี่ตัวมึงรวยตายเด้อยางยืดปอกเวมไม่ต้องพูดกูบอกเลยแล้วแต่มึงลุงมีชื่อว่าราบินทอนได้ยินไหมเต้งเฮ้ยไม่เสียเลยไหมบ้าเปล่าเนี่ยนานเงียบกูเลยตีแทนยังไม่ตกใจลาบิลฮอนเมียได้ป่ะลูกน้องมีเมียพัดภาคจากกันนี่เมียไม่ธรรมดานะเป็นนักรบเหมือนการสู้ก็ไม่เคยแพ้ชื่อว่านาตยาเมียของลูกไอ้ลาบิลฮอนเฮ้ยลูกบุญจะบอกลูกบุญเธอทำแบบนี้ลูกบุญไม่ใช่สายเลือดของเสด็จพ่อนอกกระดาษที่เป็นไทยต้านลูกอะไรคุณคงจำได้คุณขี่ม้าล่าแม่กูผมแม่กูจะตายกลางสนามตรงนี้วันนี้คือวันตายของมึงอีกแก่มึงจะฆ่ามึงแก้แค้นให้กับแม่กูขี่ม้าล่าแม่มึงเหรอมึงพูดเรื่องอะไรไว้ดีทางกูไม่เคยไปทำร้ายแม่มึงก่อนไม่ต้องไปทำใครเสียวันนี้คือวันตายของมึงเอาสิวะลูกกูไม่รู้เรื่องด้วยอยากจะจับกูฆ่ากูกับเข้ามาใจเย็นอย่าฆ่ากันและถ้ามีใครตายสักคนเดี๋ยวเราก็โกงกันเพื่อเองเอาสิฆ่าเลยเอาสิอุ้ยจะเอาสิฆ่ากูอุ้ยบิ๊กอะไรอ่ะเดินไปยืดไปหมดแล้วนี่พวกมะม่วงเบาไม่เบาหรอกเมียยังบอกหนักเกิน
กูไม่ฆ่ามึงเอาสิจริงเชียวกูจะขี่ม้าล่าให้มึงค่อยๆตายอยู่ทุกทรมานขี่ม้าล่ากัดที่มึงขี่ม้าล่าแม่กูเอาเชือกมัดตัวมันไว้ขี่ม้าล่าแม่ยาเฮ้ยพวกกูไปทำร้ายแม่ตอนไหนอ่ะมันมีแม่ตอนไหนมึงก็รู้สิบอกมันเรื่องกูไม่ได้ฆ่าแม่มันบอกไม่ได้มันก็ย้อนกลับไปเล่นภาคหนึ่งดิย้อนยังไงมันเดี๋ยวมันดึกดึกก็ดึกแล้วกูต้องตายทำไงอ่ะมึงไม่ตายหรอกรู้ดิเดี๋ยวมันจะขี่ม้าลากมึงไปลูกยอมจับด้วยขี่ม้าลากมึงไปลากไปไหนเข้าไปในป่าแล้วกูรอดเลยไปชนกับโขดหินในป่ามีโขดหินด้วยมึงกระเด้งเข้าไปในถ้ำของปอบตะพวงถ้ำปอบตะพวง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 เขาจะให้ตะกุดที่สมอนแล้วไงมึงออกมาได้ออกมาได้มึงจะไปเจอผีที่ยนต์แล้วน่ากลัวป่ะมึงเอาพยัญชนะเวทพันมือแล้วต่อยไปโอ้ยเฮ้ยขยันดูไปดูที่ไหนมาเนี่ยไอ้บ้าตั้ง 3-400 ล้านแล้วกูชอบกูยังไม่ได้ดูเลยอย่าเพิ่งสปอยตอนที่แล้วดูก่อนจะเสือกมาสปอยสปอยอะไรล่ะกูฟังลูกกูเล่าไม่ทีกูดูคู่แข่งกับที่ยนต์มาแล้วเรื่องอะไรไม่บอกไปกันแล้วฝากไว้ด้วยครับเพลงสอนรามเนี่ยครับพระเอกคนงามรำสวยไอ้ลูกจบมาเป็นเล่นอย่าด่าหัวหน้ากูจบมาเป็นตู้กูมันเป็นหัวหน้ากูปีนี้ศึกษาต่อปริญญาเอกนะครับท่านเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อีกไม่กี่ปีแม่คนนี้มาถ่ายรูปด็อกเตอร์อีกแล้วตอนนี้โชว์ต้องเก่งมากไว้บอกตาวันที่20ด้วยวันที่20ประกาศไปตั้งแต่แกยังไม่ถึงงานโจ๊กเกอร์เฟมิลี่ฝากไว้ด้วยครับประกาศโจ๊กลิเกจะได้พบกับสอนรามน้ำเพชรน้องเต๋าน้องเบลน้องบาร์ซื้อบัตรได้ที่เซเว่นทุกสาขางานจัดวันที่20เซ็นทรัลอยุธยาเริ่ม4โมงเริ่ม4โมงเย็นเริ่ม4โมง15เฮ้ยทำไมมาได้แป๊บเดียววะแอร์ที่ห้างเสียเรามีงานต่อที่ไหนวันนั้นวันต่อเคียนที่เชียนชายเรามาเล่นสองงานเลยนี่ถามนี่เขาคือเป็นผัวผู้จัดการถามคนอื่นบ้างเฮ้ยพูดอะไรมาวะง่วงไหนง่วงเราจะเล่นจนกว่าหอนนาฬิกาจะหยุดเดินเวลาแล้วก็เอาปั๊กออกเลยมึงฆ่ากูสิไอ้ดิท่ากราบสวัสดีคุณแม่พิสมัยไม่ได้มาครับอยู่วัดบางพีใหญ่นนครอยู่นครจะอยู่อีกเหรอยังอยู่โอดูไปเรื่อยไอ้ทั่วขอบคุณคุณแม่ที่มาให้กำลังใจมึงเลวมากชั่วแม่เลวมากชั่วเฮ้ยคุณหายใครจะชอบกูเนี่ยโป้ให้แล้วขยันมันต้องเก่งคอยพูดรับสอนรามต้องสาสอนรามมีงานครั้งหนึ่งคราวใดอย่าลืมติดต่อสอนรามวัฒนาอนันต์เล่นคืนแรกในสอนรามติดงานแล้วสอนรามจะมาเหมาคืนแต่ต่อไปเฮ้ยมึงปล่อยกูนะกูไม่ได้ฆ่าแม่มันนะรับสอนรามสงสารสอนรามอย่าลืมมาเปิดบินกับน้องบินทั้ง 250,000 เฮ้ยกูไม่ได้ทำจังไงไอ้บินท่าไอ้เจ้าไปอย่าให้มันอย่าให้ท่าปล่อยเธอด้วยสิ่งที่ร่างกายของเขาจะรู้ว่า